ฉลยข้อสอบกรณีต้นทุนนะครับข้อที่49ข้อที่49คือหจก.มานีนะครับก็คือเป็นเรื่องของการรับคำสั่งพิเศษจากลูกค้าหจก.มานีเนี่ยกำลังจะรับคำสั่งพิเศษจากลูกค้าอยู่ลูกค้ามาสั่งให้ผลิตเราซึ่งเป็นหจก.มานีเนี่ยเราจะต้องมาตัดสินใจว่าเราจะรับคำสั่งพิเศษจากลูกค้าหรือไม่นะกรณีที่เราจะรับได้เนี่ยมันจะต้องเข้า2เงื่อนไขครบ2ข้อแล้วถึงจะรับถ้าไม่ครบ2ข้อก็อย่ารับเลยดีกว่านะฮะข้อที่1ก็คือดูว่าเรามีกำลังการผลิตเพียงพอไหมกำลังการผลิตก็คือปกติแล้วเรามีเครื่องจักรเท่านั้นเท่านี้เรามีพนักงานเท่านั้นนี้สามารถที่จะผลิตได้เท่าไหร่ปริมาณสินค้าที่เราจะผลิตเนี่ยถ้าเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอก็คือไม่มีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะรับคำสั่งตรงนี้เราก็ไม่สามารถรับได้ดังนั้นข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดกำลังการผลิตเราไม่เหลือเฟือไม่เหลือพอที่จะไปผลิตให้กับลูกค้ารายใหม่เนี่ยเราก็ไม่ควรรับคำสั่งพิเศษเพราะจะผลิตไม่ได้ถ้าเกิดผ่านข้อ1แล้วไปดูข้อ2ต่อถ้าไม่ผ่านข้อ1ก็จบเลยไม่ต้องรับแล้วถ้าเกิดผ่านข้อ1ไปดูข้อ2ข้อ2คือรับแล้วจะมีกำไรมั้ยมีกำไรจากการรับงานหรือไม่ถ้ามีกำไรก็ควรจะต้องรับงานส่วนใหญ่แล้วเวลาลูกค้ามาสั่งพิเศษเนี่ยมักจะซื้อเราในราคาที่ต่ำกว่าปกติทั่วไปเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราปกติแล้วเรามีกำลังการผลิตเหลือพอแล้วไม่ได้จะไปผลิตอะไรแล้วเขามาสั่งเราเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีรายได้เข้ามานะแต่ถ้าเกิดรายได้ที่เข้ามาแล้วมันขาดทุนเราก็ไม่ต้องเอาเราต้องเอารายได้ตัวที่มันจะทำให้เราก่อให้เกิดกำไรก็คือหักกบลบกันแล้วเรามีกำไรเพียงพอนะครับคราวนี้ถ้าเข้าครบสองข้อแล้วค่อยรับงานแล้วจะดูยังไงฮะว่าเกิดกำไรหรือไม่ก็ต้องไปดูที่ต้นทุนในการผลิตครับก็จะมีต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่เราต้องมาเปรียบเทียบเลยคือกลุ่มหนึ่งมันคือกลุ่มต้นทุนแน่ๆกลุ่มที่สองคือกลุ่มของรายได้เราต้องเอารายได้ที่เราจะรับงานครั้งนี้ไปลบกับต้นทุนแล้วออกมาว่ามันเกิดกำไรหรือขาดทุนถ้าจะรับงานครั้งนี้ต้องมีกำไรคราวนี้เวลาที่เราพิจารณารายได้เขาจะบอกมาอยู่แล้วว่าเขาจะสั่งเรายอมซื้อเราในราคาเท่าไหร่รู้อยู่แล้วส่วนต้นทุนเนี่ยเราจะต้องมาคิดเองฮะเรื่องหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาต้นทุนครับคือบล็อกนี้ต้นทุนผันแปรเนี่ยมันจะต้องจ่ายผันแปรไปกับปริมาณการผลิตที่ลูกค้ามาสั่งอยู่แล้วมันผันแปรกันไปตามยอดขายนะฮะส่วนต้นทุนที่เนี่ยตามหลักธรรมชาติของต้นทุนที่นี่ก็คือว่าถ้าผลิตมากต้นทุนต่อหน่วยของต้นทุนที่เนี่ยมันจะต่ำลงนะฮะยิ่งผลิตมากต้นทุนต่ำสังเกตได้จากเวลาที่เราไปซื้อของอะไรเยอะๆเนี่ยเขาจะลดราคาให้เรานั่นเป็นเพราะว่าเขาใช้ต้นทุนที่ต่อหน่วยเนี่ยมันต่ำราคามันก็เลยถูกส่วนต้นทุนแปรเนี่ยมันผันแปรไปตามปริมาณการผลิตอยู่แล้วผลิตมากก็เสียต้นทุนมันแปรมากผลิตน้อยเสียต้นทุนแปรน้อยดังนั้นตัวนี้ควบคุมไม่ได้ต้นทุนที่ควบคุมได้คือต้นทุนที่ยิ่งผลิตมากต้นทุนต่อหน่วยจะต่ำนะฮะดังนั้นเข้าเรื่องนี้เลยดีกว่าเรื่องนี้แล้วเราจะพิจารณาไงฮะเป็นเรื่องของการรับคำสั่งพิเศษนะฮะการรับคำสั่งพิเศษเนี่ยต้นทุนที่เนี่ยแม้เขาจะไม่มาสั่งเรายังไงกิจการเรายังต้องจ่ายอยู่เหมือนเดิมดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเวลาจะรับคำสั่งพิเศษไม่ต้องดูต้นทุนที่ดูแค่เพียงต้นทุนผันแปรกับยอดรายได้พอเพราะต้นทุนที่เนี่ยเขาไม่มาสั่งคุณยังไงคุณต้องจ่ายเช่นค่าเช่าโรงงานคุณต้องจ่ายเดือนละแสนเขาจะสั่งไม่สั่งเป็นออเดอร์พิเศษมายังไงแสนนึงต้องเป็นต้นทุนในงบของคุณอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลยต้นทุนที่ให้เราเปรียบเทียบต้นทุนแปรกับรายได้พอถ้ารายได้สูงกว่าต้นทุนแปรรับงานเลยเพราะถือว่ามีกำไรนะครับดังนั้นดูในจบข้อนี้เลยนะฮะดูรายได้กับต้นทุนแปรรายได้มีเท่าไหร่ผมแทนค่าไปเลยนะฮะรายได้ผมทำเป็นต่อหน่วยก่อนในการที่หจก.มานีทำการผลิตเนี่ยกำลังการผลิตของเขาเนี่ยมี 5,000 กำลังการผลิตโดยปกติเขามี 5,000 เขาผลิตไปแล้วเท่าไหร่ฮะเขาผลิตไปแล้วในปัจจุบันเนี่ย 4,600 ลบกันแล้วเหลือเท่ากับ400หน่วยที่มีกำลังการผลิตเหลือเฟือแล้วลูกค้ามาสั่งเท่าไหร่ลูกค้ามาสั่ง300ถ้าลบ300เนี่ยก็ยังเหลืออีกต้อง100ดังนั้นก็แปลว่าเขามีกำลังการผลิตเหลืออยู่400ลูกค้ามาสั่ง300มีกำลังการผลิตเพียงพอรับงานสเต็ปที่1
สเต็ปที่2มีกำไรมั้ยก็ตามพี่นาตามนี้เลยฮะรายได้เลยทำเป็นต่อหน่วยก่อนนะฮะรายได้ต่อหน่วยเขาบอกว่าเขาจะซื้อในราคาหน่วยละ500บาทผมทำเป็นต่อหน่วยก่อนง่ายดีหน่วยละ500บาทเขาสั่ง300หน่วยต้นเหมือนแปลมีอะไรบ้างต้นเหมือนแปลก็ดูเลยฮะ150วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงก็ผันแปร200ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร90แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผันแปร25ดำเนินงานผันแปรต้องเอามาด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อคุณรับงานเนี่ยบางครั้งคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเอาไปส่งของใช่ไหมมันมีต้นทุนเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่รับคำสั่งเราไม่ต้องไปส่งของให้กับลูกค้ารายนี้ไม่ต้องเสียค่าในหน้าใช่ไหมครับแต่การที่รับคำสั่งออเดอร์ลูกนี้มาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกกระบวนการผลิตด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องเอาทั้งผันแปรในโรงงานและก็นอกโรงงานมาด้วยสรุปแล้วเอาผันแปรทั้งหมดเลยไม่มีการจำแนกนะครับว่าอยู่ในโรงงานและนอกโรงงานเอามาทั้งหมดที่เป็นผันแปรเพราะมันเกี่ยวข้องกับรายได้ต่อหน่วย500ดังนั้นถ้าเกิดเราเอามารวมกันเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะจะได้เท่ากับ465บาทตรงนี้จะได้ยอดต้นเหมือนแปรคือ465บาทเอามาลบกันฮะ500ลบ465จะได้เท่ากับ35บาทต่อหน่วยกำไรต่อหน่วยเนี่ยนะฮะคือ35บาทแล้วเรารับออเดอร์มาเท่าไหร่รับออเดอร์มา300หน่วยดังนั้นก็เอา35คูณ300ครับเอา35คูณ300เท่ากับ 1,500 บาทข้อนี้ก็ถามว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอบเลยฮะกำไรเพิ่มขึ้นมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายดังนั้นกำไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,500 บาทข้อนี้ก็ต้องตอบเลยนะฮะก็คือตอบข้อคอควายกำไรเพิ่มขึ้น 1,500 บาทนะครับ